มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจอซากไก่เครื่องสังเวยข้างศาลาผีหลอกผู้ใหญ่บ้านเล่าที่มาค่ะจากกรณีร้อยตำรวจเอกเฉลาพงประยูนรองสวปสพนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้โพสต์เรื่องราวชวนขนหัวลุกค่ะโดยระบุเจอเหตุการณ์แปลกๆขณะที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปที่นางรองและหลบฝนในศาลาริมทางก่อนได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาทักข้างหลังพอหันไปดูไม่มีใครและได้ยินเสียงคนคุยกันตรงหน้าแต่ฟังไม่รู้เรื่องว่าคุยอะไรจากนั้นได้ยินเสียงหัวเราะและเสียงคุยบนหลังคาทำให้ตัดสินใจออกจากศาลาทันทีโดยศาลาแห่งนี้อยู่ในหมู่บ้านบัวตารุ่งตำบลนางรองอำเภอนางรองตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านั้นนะคะสำหรับความคืบหน้านะคะเมื่อวันที่30มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการสำรวจรอบบริเวณศาลาดังกล่าวนะคะพบซากไก่ตายลักษณะถูกใช้ไม้เสียบกางปีกและกางขาทั้งสองข้างออกคล้ายตรึงกางเขนมีกระบอกไม้ไผ่แขวนติดเอาไว้ใกล้กับซากไก่พิงไว้กับพุ่มไม้ข้างศาลาริมทางจากการสอบถามนางอํานวยวิจิตศักดิ์อายุ62ปีชาวบ้านที่อยู่ติดกับศาลาบอกว่าซากไก่ที่เห็นก็คือไก่เป็นที่ถูกนำมาเลาะเนื้อออกเหลือแต่โครงส่วนกระบอกไม้ไผ่2กระบอกเป็นกระบอกเหล้าขาวแล้วก็น้ำเปล่าที่ใช้สำหรับทำพิธีเส้นสังเวยหรือว่าเลี้ยงผีตะกังเพราะว่าเมื่อประมาณ 5-6 เดือนที่แล้วมีชาวบ้านในหมู่บ้านคนนึงล้มป่วยแบบไม่ทราบสาเหตุไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายจึงพาไปดูหมอทรงก็บอกว่าโดนผีตะกังทำให้ป่วยต้องนำไก่เป็นแล้วก็เหล้าขาวและนำมาเส้นไหว้เลี้ยงผีจึงได้มาทำพิธีที่ศาลาดังกล่าวเพราะเป็น3แยกตามที่หมอทรงได้บอกหลังจากทำพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วคนนั้นก็หายเจ็บป่วยจนถึงทุกวันนี้ค่ะถึงแม้ตนเองจะไม่เคยเห็นผีกับตาแต่เชื่อว่าผีมีจริงก็ไม่ได้ท้าทายอะไรส่วนที่ตำรวจได้ยินเสียงปริศนานั้นอาจจะเป็นวิญญาณของผีเร่ร่อนก็เป็นไปได้ค่ะด้านนายรักชาติโค้ชชาญผู้ใหญ่บ้านเล่าว่าเรื่องผีหรือว่าวิญญาณเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้นะคะแม้ตนเองจะไม่เคยเห็นกับตาแต่ก็เชื่อว่าน่าจะมีจริงส่วนจะเห็นหรือไม่เห็นก็ขึ้นอยู่กับสัมผัสของแต่ละคนค่ะส่วนซากไก่แล้วก็กระบอกไม้ไผ่นั้นทราบว่ามีชาวบ้านเชื่อว่าโดนผีทำให้เจ็บป่วยประหลาดทำให้มีพิธีเส้นไหว้เลี้ยงผีตามคำทำนายของหมอทรงซึ่งก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลเท่านั้นยอมรับว่าถนนสายดังกล่าวมีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหลายรายแต่ยืนยันศาลาดังกล่าวไม่ใช่ที่พักศพแค่มีสภาพเก่าตามกาลเวลาเพราะว่าสร้างมานานกว่า50ปีแล้วค่ะขณะที่พระชัยวุฒิปัญญาทโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทุ่งโพอำเภอเมืองบุรีรัมย์เล่าว่าเสียงปริศนาที่ผู้กองคนดังกล่าวได้ยินอาจจะเป็นเสียงวิญญาณของผีเร่ร่อนที่ตายไปแล้วแต่บุญไม่ถึงจึงยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดจึงมาเร่ร่อนขอส่วนบุญดังนั้นขณะที่ทุกคนยังมีชีวิตอยู่ก็อย่าประมาทมัวเมาในการดำเนินชีวิตควรทำคุณงามความดีสั่งสมไว้ให้นำสิ่งที่เห็นมาเป็นอุทาหรณ์ว่าทำไมตายไปแล้วถึงไม่ได้ไปเกิดเพราะว่ามีบุญน้อยก็ไม่อยากให้ชาวบ้านงมงายหรือว่าหวาดกลัวจนเกินเหตุเพราะถึงจะเป็นผีหรือว่าวิญญาณก็ทำอะไรเราไม่ได้เพราะว่าอยู่คนละภพคนละชาติแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ